ที่คุณเห็นนะคะก็คือเพื่อนจ๊ะเองค่ะเป็นเจ้าของปั๊มปตท.เป็นเจ้าของเซเว่นคนรวยยังขยันทำงานขนาดนี้ฉันมัวนอนไม่ได้แล้วค่ะสาวเมื่อจ๊ะนงพนีแวะปั๊มเจอเพื่อนเก่าที่ทำงานสวมยูนิฟอร์มพนักงานเซเว่นอยู่ในปั๊มก่อนที่จ๊ะจะรีวิวโปรไฟล์หรูเลิศของเพื่อนสาวซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานอย่างเดียวเท่านั้นแต่เพื่อนคนนี้เป็นเจ้าของเซเว่นเจ้าของคาเฟ่อเมซอนรวมถึงยังเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.สาขาแห่งนี้ด้วยเจ้าของเซเว่นเป็นเจ้าของอเมซอนกระสาวแต่ยังทำงานอยู่เลยนะคุณนะอ่ะปั๊มเพื่อนจ๊ะนะคะอยู่ที่ปตท.อำเภอหนองไผ่นะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเพื่อนจ๊ะกันเยอะๆนะคะทำเอาชาวเน็ตพากันเข้ามาคอมเมนต์บอกนี่มันละครคุณธรรมชัดๆในขณะที่เราบ่นว่าเหนื่อยวันละไม่ต่ำกว่า5รอบตัดภาพมาที่คนรวยเขาขยันมากทำทุกอย่างจริงๆไม่กล้านอนวันละ8ชั่วโมงเลยทีเดียวน่ารักมากคนรวยทำงานขนาดนี้ฉันนอนไม่ได้แล้วค่ะสาวและอีกหลายๆเมนต์ก็ชื่นชอบความน่ารักของเพื่อนจ๊ะที่ใช้ชีวิตติดดินคนรวยไม่จำเป็นต้องอวดรวยน่ารักมากย้อนไปก่อนหน้านี้จ๊ะก็ได้มาเผยสถานะของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ขับซาเล้งว่าแท้จริงเป็นพระคิริวห่อเพชรขับรถเบนซ์มีบ้านอยู่ในโครงการหรูแต่เบื่อๆก็เลยขอลูกออกมาขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วจ๊ะทราบวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำของอีจ๊ะเองจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆหน้าหมู่บ้านของเรานะคะจะเรียกว่าคุณแม่คุณพ่อเป็นไงขายดีไหมแม่กับพ่อบอกว่าขายดีมากช่วงนี้ตั้งแต่หนูไปออกรายการแล้วหนูพูดยิ่งขายดีไปใหญ่นะคะแคมปีใหม่ที่ผ่านมาป้าแม่ค้าก็ยังได้ซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์จ๊ะเป็นแบรนด์เนมสุดหรูอีกด้วยเห็นตรงนี้ใครซื้อมาให้ฉันจากลุงกับป้าขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกสวัสดีปีใหม่นะพ่อกับแม่นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะป้ากับลุงขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกว่าเปิดโลกแห่งความขยันแล้วเจอพนักงานเซเว่นเข้าไปอีกขยันคำเดียวคงไม่พอต้องขยันแล้วแหละรอบตัวจ๊ะมีแต่คน energy ดีๆซึ่งจ๊ะเองก็ขยันทำงานไม่แพ้ใครเลยมีงานร้องเพลงแทบทุกคืนฮอตคิวทองมากทุกโชว์จ๊ะก็จัดเต็มร้องเล่นเต้นกระจายแถมบางงานก็ยังใจดีเหมาก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงแฟนเพลงอีกด้วยแต่ก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตจะบอกว่าเป็นศิลปินที่ใจดีค่ะคุณค่ะไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวเมาก๋วยเตี๋ยวไปเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวลุงกับป้านะคะที่จ้าถ่ายลงอยู่บ่อยๆนะคะไปเลี้ยงแฟนคลับเลยจ้านอกจากจะเป็นศิลปินแล้วจ้าก็ยังเป็นนักธุรกิจสาวคนเก่งสร้างพูลวิลล่าสุดหรูที่พัทยาขนาดยังไม่เสร็จ 100% ก็เห็นความอลังการของบ้านหลังนี้แล้วโดยหลายคนก็เข้ามาถามว่าจ้าจ้างทีมรับเหมาจากที่ไหนจ๊ะก็ได้เฉลยว่าเป็นบริษัทของเธอเองที่ตั้งขึ้นเพื่อรับงานด้านก่อสร้างโดยเฉพาะชื่อว่าจ๊ะสร้างบ้านรับทุกเคสทั้งสร้างใหม่รีโนเวทบิวอินออกแบบเมื่อมีคนถามว่าใช้ผู้รับเหมาของอะไรคะตอบค่ะของจ๊ะเองค่ะเป็นบริษัทจ๊ะสร้างบ้านสร้างบ้านกับจ๊ะไม่มีบ้านค่ะคุณค่ะโดยจ๊ะจะไปดูหน้างานด้วยตัวเองการันตีคุณภาพแน่นอนแถมคุณพ่อคุณแม่ของจ๊ะก็ยังขยันเก็บเงินซื้อทองซื้อที่ดินเก็บไว้เพิ่มมูลค่าในอนาคตใช้เงินเป็นกันทั้งบ้านมีทองทุ่มหัวหรือยังทุ่มหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรอกนะไม่รอกนะได้ยินแล้วก็ถึงกับต้องขอปรบมือให้เธอกันเลยทีเดียวจ๊ะเก่งมากขยันทำมาหากินไม่งอมืองอเท้าจนกลายเป็นเศรษฐีนีไปแล้วล่ะค่ะเอาเท่าไรเอาเท่าไร3,500ครับ3,500เอาเลยไหมพร้อมเพย์มีไหมต้องเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ย